จวบกับที่ห้องทับทิมสยาม1โรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดิป้าได้จัดกิจกรรมสมาร์ทอีโคโนมีโชว์เคสสร้างโอกาสให้ธุรกิจปรับวิถีชีวิตให้คิดอย่างดิจิตอลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงพบปะ30ดิจิทัลสตาร์ทอัพใน5ประเภทเทคโนโลยีเพื่อปรึกษาหารือและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมยกระดับธุรกิจรับชีวิตวิถีใหม่ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิป้าเปิดเผยว่าหนึ่งพันธกิจสำคัญที่ดิป้าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสังคมชุมชนในชนบทเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าวเดป้าจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบหรือ Smart Economy Showcase ในพื้นที่3จังหวัดประกอบด้วยอุบลราชธานีพิษณุโลกและสงขลาเพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจต่อไปนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้เกิดความมั่นใจที่จะเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นตัวช่วยทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งกิจกรรม Smart Economy Showcase อุบลราชธานีจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพจาก Digital Startup กว่า30รายใน5ประเภทเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Logistic Delivery POS E-payment Digital Content และ Servicesพร้อมพูดคุยสอบถามขอคำปรึกษาตลอดจนเจรจาจับคู่ธุรกิจและร่วมเวิร์กช็อปเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆจากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองก่อนนำไปต่อยอดและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal ในโครงการนี้ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยที่มาจัดงานที่จังหวัดอุบลในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดศักราชที่จะให้ผู้ประกอบการทั้ง SME ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้มีความตื่นตัวในเรื่องของการใช้ดิจิทัลเข้ามาในการบริหารจัดการในธุรกิจของตนเองนะครับเพื่อที่จะให้มีการเติบโตรักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่สร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าจังหวัดอุบลก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโครงการที่เป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบด้วยนะครับที่มีการขับเคลื่อนทุกๆอย่างไปเดินหน้าไปพร้อมๆกันเนี่ยครับก็ในความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการวันนี้เห็นทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งหอการค้าของจังหวัดเนี่ยได้มาร่วมงานนี้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับด้วยความตื่นตัวและผมคิดว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ในจังหวัดอุบลเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเมืองเกษตรขนาดใหญ่แล้วก็เมืองอุตสาหกรรมในบางส่วนเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีความพร้อมอย่างยิ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปครับเรียนพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรียกว่าฟ้าฝนนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ดาวเทียมทั้งหมด9ดวงด้วยกันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะดาวเทียมในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็คือจากทั่วโลกแล้วก็สามารถพยากรณ์อากาศไม่ว่าจะเป็นลมนะครับจะเป็นเรื่องของฝนนะครับในระดับของพื้นที่ถ้าวันนี้ท่านลองดาวน์โหลดเข้าไปเลยนะครับเปิดโทรศัพท์มือถือไปที่ App Store นะครับคิมะฟ้าฝนจะเห็นว่าตัวบ้านของท่านเนี่ยสามารถพยากรณ์ได้ว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่ตกนะครับแล้วก็สามารถดูล่วงหน้าได้7วันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม9ดวงที่จะช่วยพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีได้นะครับ